하이 프레스 리카 프레나카 안녕하세요 프레입니다. 오늘은 푸켓에서 세 번째 날이고요. 저희 ATV 차 예약해서 타러 왔는데 비가 와요. 비 오는 거 보이시죠? 비가 이렇게 오는데도 저희 엄마가 예약했으니까 꼭 타보고 싶대요. 그래서 우비를 입었어요. 그리고 바닥이 촉촉해서 신발도 바꿔야 된대요. 짜잔, 등맥분도속대 군메라고미염해나하 수카 기가 탐강 사이폰 오, 기 탐강 사이폰 우와 짠 준비됐어. 비는 오지만 저희 포기하지 않을 거예요. 탔어요. ATV는 타봤지만 비 올 때 타본 적이 없어요. 망가자 채채 양이노에나하 채루야 가라. พอคีอยู่ดีๆลุงเขาก็บอกให้ลงมานะคะก็ลงมาดูอะไรอ๋อทุกคนโอ้ให้ลงมาดูวันนี้นะคะแฉะเลยแฉะมากๆว้าวว้าวนี่นะคะขี่ ATV อยู่ดีๆลงมาก็เจอป่าชายเลนนะคะทุกคนถ้าอากาศดีๆจะมองเห็นเกาะพีๆฝั่งเกาะพีพีมันก็จะเป็นอีกฟิลดีนะคะปกติเคยขี่แต่ ATV ในแบบเมืองป่าเมืองเขาอย่างแบบนครนายกอะไรอย่างงี้เนาะอันนี้ก็มาขี่ที่ภูเก็ตก็จะเจอทะเลอย่างงี้ได้นะคะดูทะเลเสร็จแล้วก็ไปต่อกันเลยนะคะมีฝนหยุดตกและถอดเสื้อกันฝนนั่นแหละค่ะคับชิดาถึงแล้วกับถึงจุดหมายปลายทางเรียบร้อยแล้วเป็นไงจ๊ะตรงนิ้งตลอดเลยเอพอเล่น ATV เสร็จแพ้ก็มาถึงที่ต่อไปแล้วนะคะคือบ้านตีลังกานั่นเองก่อนที่จะเข้าไปบ้านตีลังกานะคะแพ้จะเข้าไปดูห้องห้องหนึ่งมันเรียกว่าห้องเมานะคะจะเป็นยังไงเข้าไปดูข้างในกันค่ะ여기취하는집인데요들어가면바로취한대요한번들어가볼까요어มันทำอะไรอ่ะฮะ다음은이제뒤집어져있는집에들어갈거예요오물건들이다뒤집어져있어요자요리해야지
라면 좀 먹고 싶은데 라면은 냉장고에 있나? 오 계란 여기 있네. 오 맛있겠다. 오 와우. 이제 잠자는 시간이에요. 여러분 굿나잇. 어머 제 속옷이 떨어졌어요. 주워야죠. 여기까지 했는데 저 김이수 더 날리고 나의 배를 하 구독과 좋아요 많이 눌러주세요. 안녕.